สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจะเริ่มโอนเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายน2567เป็นวันแรกจนถึงวันที่30กันยายน2567กำหนดการปฏิทินโอนเงิน25กันยายนคนพิการและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข0 26กันยายนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลขที่1ถึง3 27กันยายนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข4ถึง7 30กันยายนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข8ถึง9โดยจะมีกลุ่มคนพิการได้รับเงินจำนวน 2.15 ล้านรายและกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 12.4 ล้านรายก่อนที่จะรับเงิน 10,000 บาทดังกล่าวสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน5ช่องทางทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567.cgd.go.th เว็บไซต์ globalwarfare.cgd.go.th เว็บไซต์ globalwarfare.dep.go.th/check เฉพาะผู้พิการแอปพลิเคชันรัฐจ่ายโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทรศัพท์02109-2345กด1ถึงกด5ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์24ชั่วโมงสำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 10,000 บาทเข้าเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567.cgd.go.th เมื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการแล้วให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วคลิกคำว่าตรวจสอบจะปรากฏผลการตรวจสอบหากได้รับสิทธิ์จะขึ้นข้อความวันที่โอนเงินอาทิโอนเงินวันที่25กันยายน2567โอนเงินวันที่26กันยายน2567โอนเงินวันที่27กันยายน2567โอนเงินวันที่30กันยายน2567แต่ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์จะขึ้นข้อความไม่พบข้อมูลกรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายครั้งแรกไม่สำเร็จจะมีการจ่ายเงินซ้ำให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน3ครั้งรอบจ่ายซ้ำครั้งที่1จ่ายภายในวันที่12ตุลาคม2567โดยผู้มีบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่10ตุลาคม2567แล้วผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนในวันที่18ตุลาคม2567รอบจ่ายซ้ำครั้งที่2จ่ายภายในวันที่22พฤศจิกายน2567โดยผู้มีบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่12พฤศจิกายน2567ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนในวันที่18พฤศจิกายน2567รอบจ่ายซ้ำครั้งที่3จ่ายภายในวันที่22ธันวาคม2567โดยผู้มีบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการในวันที่3ธันวาคม2567ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนในวันที่16ธันวาคม2567แต่หากพ้นกำหนดการโอนซ้ำครั้งที่3แล้วจะยุติการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนี้